สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องในวาน่าแมดเดอร์ชาแนลนะครับวันนี้เรามาเที่ยวไกลหน่อยครับเรามาชมอควาเรียนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหรือว่ามาดูนะครับว่ามีปลาชนิดใดบ้างนะครับก็วันนี้แอดมินก็มาเที่ยวกับครอบครัวนะครับนะครับมาดูชนิดแรกเลยนะครับเป็นปลาหมอสีมาวีนะครับเยอะมากเลยนะครับดูตัวนี้สวยนะครับเนี่ยเริ่มมีหัวโหนกนะครับน้ำใสมากระบบกรองดีมากปลาหมอมาวีนะครับก็คือเป็นปลาหมอที่อยู่ในทะเลสาบของทวีปแอฟริกานะครับสวยมากนะครับนะฮะฟ้าเป็นฟ้านะครับสวยมากตัวใหญ่ด้วยครับเนี่ยผมเห็นเนี่ยมีประมาณ 7-8 นิ้วได้เลยนะครับตัวใหญ่มากว่ายเป็นฝูงสวยนะครับจะกลับลงใต้น้ำดูครับเพลินดีนะครับนะครับก็คือจะมีสายพันธุ์เยลโล่แลบซิลิสนะครับปลาหมอกล้วยหอมนะครับนะครับถิ่นกำเนิดเล็กมาลาวีแอฟริกานะครับต่อมาครับอีลองเกตัสนะครับซิลเวอร์ซิลิสนะครับปลาหมอลายแถบนะครับก็ทวีปแอฟริกาเหมือนกันทะเลสาบมาวีเหมือนกันนะครับต่อมานะครับดราก้อนบัตพีคอกซิริสนะครับปลาหมอเดฟพีคอกนะครับทวีปแอฟริกาเหมือนกันทะเลสาบมาวีนะครับก็จะบอกสปีชีส์ต่างๆด้วยนะครับหลักๆที่นี่พอเลี้ยงตัวใหญ่นี่เขาสวยมากเลยนะครับใหญ่เลยนะฮะนะฮะตัวนี้เข้มมากเนี่ยน่าจะเป็นจ่าฝูงเลยเนี่ยเป็นอัลฟาเมลได้เลยนะครับเนี่ย สวยมากตัวใหญ่มากเนี่ยครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมาดูมุมต่อมานะครับเป็นโซนของมิสติกฟอร์เรสต์นะครับป่าที่ลึกลับนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวก็มาดูปลาเรนโบว์แดงเลยนะครับข้อมูลนะครับถิ่นที่อยู่นะครับอันนี้เป็นปลาแรกนะครับเปลี่ยนเป็นปลาแรกสกรีนปลาแรกเชนเอ็นกูรามี่นะครับถิ่นอยู่ก็ทวีปเอเชียนะครับบ้านเราก็มีประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะครับตามนี้นะครับครับมุมต่อมาก็คือเป็น underwater painting นะครับก็คือจิตรกรรมแผ่นท้องทะเลนะครับก็พวกภาพเขียนนะครับมาดูซิว่าเป็นยังไงดูนะฮะอ๋อเขียนใต้น้ำเลยนะครับวาดแล้วก็ระบายสีใต้น้ำเลยฮะอย่างนี้เลยนะครับเป็นศิลปะอีกแบบนึงนะครับเรามาชมภาพคร่าวๆกันนะครับนะครับมีปากการังมีปลาสวยงามนะครับว่ายกันใต้น้ำอย่างนี้เลยนะครับว่ายใต้น้ำดำน้ำลงไปว่าดเลยนะครับสวยนะครับครับภาพนี้ก็ปลาสิงโตนะครับสวยนะครับนี่แล้วก็ปลาผีเสื้อนะครับอันนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับนางเงือกก็มีนะครับ
วยครับเพนติ้งสวยมากนะครับครับยักษ์ตัวปลาอยู่ครับนี่นี่รู้ชื่อไหมครับมีปลาอะไรบ้างรู้ปะเห็นแล้วลาเพม่าเห็นลาเพม่าด้วยชี้ด้วยว่าเพม่าตัวไหนอ๋อตัวมาเริ่มเลยนะฮะตัวอาเพม่านะครับนี่โหตัวใหญ่มากอันนี้กะโฮนะครับที่ว่ายผ่านเนี่ยอันนี้ปลาบึกดูหน้าปลาบึกใกล้ๆนะครับดูอาราเพม่าโหตัวใหญ่ครับตัวเนี้ยทรงกระโหลกนี่หลังนี่ยกเลยครับกระโหลกนี่แหงนขึ้นเลยครับหน้าแหงนเลยนะปากแหงนขึ้นเท่ดีนะครับโหตัวใหญ่มากยักษ์เลยนะครับเนี่ยปลาไพม่าใจแก๊สนะครับหรือช่อนแอมะซอนนั่นเองนะครับโหตัวใหญ่มากโหใหญ่มากครับเก็ดนี่แดงครับโหใหญ่มากตัวจริงนี่ยักษ์มากนะครับยักษ์จริงๆฮะถ้าว่ายชนคนนี่มีน็อกนะครับเนี่ยแล้วก็มีปลาเปคูนะครับเปคูดำตัวใหญ่นะครับนี่ครับก็มีปลาเทโฟนะครับครับโหอันนี้เป็นปลายักษ์นะครับกะโฮนะครับอันนี้กะโฮนะครับว่ายกันโหบ่อใหญ่มากกระจกนี่น่าจะอย่างหนาครับมีปลากระเบนด้วยนะครับกระเบนลาหูนะครับอย่างนั้นแหละแล้วก็มีปลาเรดเทลตรงนี้ปลากรายก็มีครับนี่เห็นเมฆสวยแล้วตัวนี้ปลากรายโอเคครับพี่ยักษ์ไปไหนต่อดีไปเลยครับด้านนู้นดูยังตู้นั้นน่ะเดี๋ยวดูสายพันธุ์ปลานี้แป๊บนึงนะครับนี่เห็นไหมอาราไพม่าแต่ครับแล้วก็ปลาบึกนะครับปลากระเบนเจ้าพญาเป็นกระเบนลาหูนะครับปลาคูหรือเปคูนะครับปลาเทพาปลากระโห้นะฮะปลากดหางแดงแล้วก็ปลาดุกลายนะครับหรือไทเกอร์ชาวเวอร์โนสปลาหนุกหนานได้เจอนะครับวิกตอร์แคทฟิชนะครับประมาณนี้นะครับเรามาชมปลาแม่น้ำนะครับแปลกสวยงามกันนะครับโหตู้ใหญ่มากนะครับดูใหญ่มากนะครับดูปลาแรกมีปลาเรนโบว์ตัวหนึ่งด้วยครับนี่ปลาแรกตัวใหญ่นะครับนี่ปลาอลิเกเตอร์นะครับพี่ตัวใหญ่นะครับดูขอนไม้ครับดีไซน์ดีมากขอนไม้จมอะครับดูอลิเกเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีปลาดินสอว่ายนะนี่ตัวเล็กปลาแรดแต่แอนทูรามี่นะครับปลาแรดครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตัวนี้กินอะไร
วันนี้อันดามาดูปลาครับนี่ปลาช่อนอเมซอนนะครับสนุกไหมตัวใหญ่นะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับคือโซนของ River Cave นะครับก็คือถ้ำแห่งสายทานนะครับหรือว่าถ้ำแม่น้ำนั่นเองนะครับมาดูที่อะไรมั่งนี่ครับเป็นถ้ำใต้น้ำนะครับแล้วก็มีปลานะฮะเขาได้ดูเป็นพวกตะภาคนะครับตัวเบลเลอร์นะฮะตะภาคเหลืองตัวใหญ่มากว่ายเป็นฝูงเลยนะครับปลาตะภาคเหลืองอันนี้กระสูบฉีดนะครับที่ว่ายผ่านนี่เดี๋ยวก็มาดูตับภาคเหลืองนะครับนี่ตัวใหญ่มากหูดูตัวนี้ดิหูตับภาคมันใหญ่มากนะเข้าล้อรถเลยนะครับหูใหญ่มากเป็นฝูงเลยนะฮะหูใหญ่มากใหญ่มากนะครับนี่นะครับดูเขานะครับกำลังต่อถิ่นนะครับหาเศษอาหารทานอยู่นะครับอันนี้ตัวดำๆนี่คือปลาคาโฮอินเดียนะครับคาโฮอินเดียก็คล้ายๆกับไทยแต่ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับนะครับตัวจะป้อมๆกว่านะครับเห็นตะภาคตัวใหญ่มากอลังการจริงๆไอ้ตัวนี้ครับที่อยู่บนหินเนี่ยก็คือปลาดุกยีราฟนะครับปากจะยาวๆนะครับสวยเลยนะฮะแล้วมีเจ้านี่โกไลแอธว่ายเข้าจอพอดีเลยนะครับนี่โกไลแอธนะครับหางแดงด้วยอันนี้เป็นปลากินเนื้อนะครับดุร้ายแต่อยู่กับปลากินพืชได้ปลากินพืชต้องมีขนาดใหญ่กว่าปลาของเขานะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมุมนี้คือเป็นปลาเฉานะครับปลาเฉาแล้วก็มีปลาสเตอร์เจียนนะครับสเตอร์เจียนอยู่นี้ตัวดำๆนี่ฮะตรงนี้แล้วก็มียี่สกไทยนะครับปลาเฉาตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับถ้าเต็มจริงแล้วใหญ่มากกินได้ทั้งครัวเรือนนะครับใหญ่มากดูอย่างตัวน้ำนี่ฮะโอ้โหนะครับการตกแต่งเป็นเหมือนปราสาทที่อยู่ตรงน้ำนะครับสวยมากอลังการงานช่างเลยนะครับนะครับโอ้โหเนี่ยมีน้ำตกด้วยแล้วก็มีปลาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะใหญ่มากมีต้นไม้ทำเป็นต้นไม้ใต้น้ำด้วยนะครับเนี่ยสวยนะครับ
เนี่ยสเตอร์เจียนเห็นใกล้ๆตัวใหญ่มากครับถึงดูยี่สกเนี่ยฮะยี่สกไทยโอเคครับเดี๋ยวเราไปมุมต่อไปนะครับตู้ต่อมาตู้นี้เป็นตู้ของนาคนะครับนี่นะครับน่ารักนะครับอยู่เป็นฝูงเลยไม่มียังไม่มีว่ายน้ำโชว์ให้ดูนะฮะนะครับใต้น้ำเขาอย่างนี้สวยโอ้น้ำใสมากการตกแต่งตู้สุดยอดมากเลยอะแฮปปี้แพทแหล่งที่อยู่อาศัยดีมากมีความสุขและเนี่ยปลอดภัยด้วยที่กว้างนะครับไม่ได้แคบเลยกว้างมากและกว้างยาวไปถึงนู่นเลยนะครับอยู่สบายนะครับพี่โอ้ยเดินเล่นได้สบายครับวิ่งเล่นได้เลยครับเรามาดูตัวนาคว่ายน้ำโชว์กันนะครับมีความสุขเลยนะฮะว่ายกันไปไกลเลยนะครับนี่นี่ดำน้ำมาดูสินี่ว่ายไกลเลยนะครับว่ายไกลเลยนะฮะเล่นกันมีความสุขมากไปมุมหนึ่งละขึ้นนี่ตามติดตามแป๊บหนึ่งนี่ฮะมีความสุขมากนะครับเขาจะว่ายไปไกลนะครับไปไกลมากไปไกลถึงมุมนู้นเลยนะครับเนี่ยครับที่กว้างมากน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสนุกกันใหญ่มาดูมุมต่อมานะครับนี่เต่ากะต่อครับเนี่ยโหเต่ากะสวยนะครับนี่โอ้โหดูว่าเนี่ยสวยมากอันนี้เหมือนเรื่องเนโมป่ะใช่ป่ะเนโมที่มีตัวอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับหน้าต่างนี้เลยนะครับน่ารักเนอะแล้วตัวปลาฝูงครับนี่ว่ายโหอลังการมากนี่นี่ว่ายนะดูตัวบนดูตัวบนโหดูจะกินทานจะกินแต่งับไม่ทันนะครับไม่ทันโหว่ายสง่ามากฝูงปลาก็สวยนะครับว่ายสง่ามากเต่ากระสวยนะครับสวยมากเลยดูบรรยากาศเดี๋ยวเราไปมุมต่อไปนะครับมุมนี้นะครับก็คือ Coastal Heaven นะครับความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลนะครับนะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าสวรรค์ของทางชายฝั่งนะครับนะครับเรามาดูครับนี่ครับก็มีคำอธิบายนะครับตามนี้นะครับนะสวยนะครับเ
กระโดดเล่นกันใหญ่นะฮะสวยนะฮะน่ารักนะครับเดินได้ด้วยนะฮะเดินได้สบายเลยนะฮะกำลังจัมปิ้งเลยน่ารักนะครับนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีดิสวัสดีสวัสดีครับครับโซนต่อมาก็คือโซนปลาเทยนะครับนะครับก็จะมีฉลามอะไรอย่างเงี้ยครับสวยเลยนะครับนี่มุมนี้ก็สวยนะครับนี่ครับเป็นมีเมอร์รี่คริสต์มาสด้วยนะครับตุ๊กตานะครับสวยมากตามเนื้อปลาสวยนะครับDue to COVID-19 restrictions, we would like to ask for your cooperation to consume food and drinks only in designated areas. We apologize for this inconvenience. Thank you for your kind cooperation and support, and we hope you enjoy your visit. Thank you. นะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมครับเดือนของคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับปลาฉลามตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหคู่กระเบนเลยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่จริงตัวนี้เป็นโซนของลากาโต้นะครับมาดูซิว่ามีปลาอะไรมั่งเนี่ยครับลากาโต้ก็เป็นเรือครับผมนะครับเนี่ยเป็นซากเรือจมใต้ทะเลนะครับแล้วก็มีปลานะครับกระเบนนะครับกระเบนสวยเลยนะครับนะครับลากาโต้นะครับซากเรือนะครับประวัตินะครับอันนี้แล้วไปมุกต่อไปนะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งของซากเรือลากาโต้นะครับลากาโต้นะครับดูนะครับมุมด้านข้างนะครับก็จะมีปลาเทยสวยงามนะครับสายพันธุ์ปลาเนี่ยตามนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ครับปลาหูกระเบนตัวใหญ่มากนะครับนะครับก็มีปลาสูงนะครับมียักษ์ใต้น้ำด้วยนะครับเหมือนเป็นหนุมานเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับมามุมต่อมานะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแมงกะพรุนนะครับครับโซนนี้นะครับก็จะมีปลาข้าวปากการังอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นี่ที่เพาะเลี้ยงแมงกะพรุนนะครับอ
ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับโซนต่อมาก็โซนปลาการ์ตูนนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นขาวดำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหลืองขาวนะครับขาวเหลืองนี่ก็ขาวดำนะครับปลาการ์ตูนอันนี้กุ้งนะครับแล้วก็กุ้งนะครับปลาการ์ตูนนะครับประมาณนี้นะครับกุ้งนะครับกุ้งแล้วก็ปลาการ์ตูนนะครับนี่ครับผมโซนนี้เรามาโซนต่อปลานะฮะโซนต่อมาเป็นจุดให้อาหารปลานะครับนะครับเป็นปลาทะเลสวยงามเลยครับเป็นฝูงเลยนะครับว่ายสวยนะครับนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับนี่ครับก็จะมีปลากระมงปลาโตนะครับกับปลากระมงยักษ์นะครับปลาบนกันนะปลากระมงนะครับกระมงยักษ์ตัวนี้นะครับแล้วก็กระมงตาโตนะครับคาโนปี้นะครับวอล์กนะครับทางเดินยอดไม้นะครับเรามาดูว่าสัตว์ที่อยู่ตามต้นไม้มีตัวอะไรบ้างนะครับนะครับระหว่างทางนะครับอลังการมากนะครับดูด้านข้างเดี๋ยวเข้าป่าแอมะซอนแล้วนะครับนี่ครับเข้าป่ากันนะครับมาดูตัวแรกครับเบียร์เด็ดดาก้อนนะครับมังกรคราวนะครับนอนสบายครับอาบแดดกำลังบัสกิ้งอยู่นะฮะมามุมต่อไปนะครับโซนนี้ก็มีตุ๊กแกหนามนะครับลองดูเขาสิอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นนะอันนี้ด้านนี้ก็ตุ๊กแกบ้านนะครับใครๆก็เห็นนะครับตามบ้านเรือนนะครับตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามซอกมืดๆนะครับนะครับตุ๊กแกบ้านเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับโซนนี้ก็เหงื่อบอไพทอนนะครับนอนขดเป็นลูกบอลเลยนะครับนะครับจะมืดๆหน่อยมาต่อนะครับนี่อันนี้เป็นพวกแมงมุมนะครับทารันทูล่านะครับทานคือว่าขนยาวอันนี้ชักใหญ่เต็มตู้เลยนะครับตัวเขาอยู่งี้อ่ะนี่ตัวนี้นะฮะแทนทูล่าสีน้ำเงินหน้านี้ส่วนตัวเมื่อกี้แทนทูล่าสีน้ำตาลนะครับแต่ชักใหญ่เต็มตู้เลยแล้วก็มีแทนทูล่าสิงคโปร์สีน้ำเงินนะครับอันนี้อยู่ไหนเอ่ยไม่พบนะฮะอันนี้เทนทูล่าขาลายนะครับอยู่ตรงนี้ฮะใยแมงมุมก็ปิดหมดนะครับมามุมนี้ดีกว่านะครับด้านนี้เป็นหมาน้ำครับเม็กซิกันซาแมนเดอร์นั่นเองนะฮะอยู่ตรงนี้ฮะตัวดำๆนี่นะฮะ
หรือว่าเรียกว่า Exolot นะครับนะครับก็อยู่ใต้น้ำมันตัวดำๆหน่อยนะครับมีอยู่3ตัวนะที่ผมเห็นนะ1 2แล้วก็3นะฮะนอนอย่างมีความสุขเงียบๆต่อมาคือเป็น Dying Arrow Fox นะครับเป็นกบลูกดอก Dying นะครับ Arrow Fox นะครับนะครับจะมาผสมพันธุ์กันเลยเนี่ยอันนี้คือชาวอินเดียแดงเขาจะเอาลูกศรยาพิษไปอาบบนผิวหนังเขาแล้วก็ยิงใส่คนศัตรูก็จะติดพิษจากกบตายครับใช้ตัวพิษของเขาตรงผิวหนังอาบลูกศรนั่นเองอาบยาพิษนะฮะนะครับ Dying Arrow Fox นะฮะอันตรายนะครับแต่อยู่ในที่เลี้ยงคงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีพิษแล้วแบบบางคนบอกว่าไม่ได้กินมดพิษอะไรก็ไม่มีพิษอะไรอย่างเงี้ยฮะไปมุมต่อไปนะครับดูทางสกิงนะครับกำลังนอนอยู่เลยนะครับนะครับนอนอยู่ในโพรงไม่ออกมาเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับด้านนี้เป็นกินทีไททอนนะครับงูหลามต้นไม้สีเขียวนะครับอันนี้จะดุนะครับนอนคือจับได้ไม่ค่อยได้นะครับจะดุมากนะครับสวยจริงนะครับแต่จับได้ไม่ค่อยได้นี่ฮะเดี๋ยวมาดูป้ายชื่อเขาเลยฮะนี่กินทีไททอนนะครับนะครับถิ่นกำเนิดนะครับหมู่เกาะอินโดนีเซียนิวกินีออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับด้านหนึ่งคืออีโกน่าเขียวนะครับกินอีโกน่านะครับตามป้ายนะครับนะครับเป็นสัตว์เอ็กโซติกที่นิยมนะครับปัจจุบันก็มีหลายม็อบหลายสีสันนะครับดูบรรยากาศข้างล่างครับโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่กำลังให้หันตาเลยนะฮะนี่ให้หันตากันเลยแล้วย้อนเนี่ยย้อนตุ๊บตุ๊บครับบ๊ายบาย